ดูเรื่องของแท็กซี่กันหน่อยที่บอกว่าเลี้ยวรถเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าไปทับหมาหมามันร้องแล้วมันมีหมาที่มีเป็นหมาที่มีคนดูแลอยู่นะคะก็เลยถูกคนรักหมาตำหนิว่าขับรถไม่ดูเลยแล้วตำหนิไปตำหนิมาก็มีบางคนที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพด่าแรงแท็กซี่ก็เลยโมโหขึ้นมาเหมือนกันท้ากันไปท้ากันมากลายเป็นเหตุสหบาทาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะก็ตามโอเคไม่รู้ดูขับเลี้ยวไม่ดูเลยโอ้โหผมไม่เห็นนะพี่อ้าวเขาไม่กลัวกระดังลั่นเลยโอเคแล้วเขาไม่ได้มองเลยหรือว่าอะไรอยู่เนี่ยตัวอักษรสีเหลืองคือถ้อยคำของคุณแท็กซี่ครับตบเลยพี่ตบเลยเพราะว่าอีกฝั่งนึงแบบทำไมหน้าตบอย่างนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมก็คือเหมือนไปท้าทายเขาอีกไงนี่แหละคุณผู้ชมทะเลาะกันเมื่อวานนี้ตอนใกล้ๆ 3 ทุ่มตำรวจมาแล้วนะคะจับทั้งหมดเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ว่าสุรามีส่วนทำให้แบบมันเลยเถิดไหมปรากฏว่าเป็นศูนย์กันหมดเลยนะคะไม่เมานะคะอันนี้คืออารมณ์ล้วนๆเลยน้องปลานัทนันชมโฉมค่ะไปตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งตรงจุดเกิดเหตุนี้ก็คืออยู่แถวๆซอยเพชรบุรีนะคะในเขตราชเทวีกรุงเทพได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์คุณวสันต์พุ่มพัทรดีคุณวสันต์บอกว่ากำลังรอรับลูกค้าอยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุก็เห็นแท็กซี่คันนี้ขับเข้ามาจอดหน้าโรงแรมคงจะเข้ามาส่งผู้โดยสารแหละก็คือเลี้ยวเข้ามาเนี่ยจากกล้องหน้ารถเราก็ยังเห็นอยู่ว่ามีหมานอนอยู่แต่แท็กซี่เนี่ยก็คือไม่ระวังอ่ะก็คือทับเข้าไปกลางตัวหมาเลยหมาก็ร้องดังถึงขั้นฉี่ราดทีนี้ทางแท็กซี่เนี่ยลงจากรถมาผู้โดยสารเดินเข้าโรงแรมไปเลยไม่ได้มองหมาเลยผู้โดยสารก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆตัวเองไม่ได้เป็นคนขับรถด้วยแต่ฝั่งคนขับแท็กซี่เนี่ยนะคะเจอกับเจ้าของหมาที่เขาวิ่งเข้าไปดูแล้วเจ้าของหมาถามคนขับแท็กซี่ว่าเหยียบทำไมมองไม่เห็นหรอขอโทษหรือยังฝั่งแท็กซี่ก็ไม่ขอโทษทำหน้าตาเฉยทางลุงวสันต์บอกว่าเขาใช้หางตามองเจ้าของหมานะคะก็เลยถูกทั้งเจ้าของแล้วก็เพื่อนเจ้าของหมาเนี่ยรุมต่อว่าที่นอกจากจะไม่ยอมขอโทษแล้วยังมาใช้หางตามองอีกตอนหลังยังถึงขั้นท้าทายว่าตบเลยตบเลยก็เลยมีคนตบจริงๆค่ะโอเคไอ้ดนูมาเนี่ยเข้ามาเลี้ยวมาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวนี่เขาไม่ได้มองหมานอนมันทับหมาเสร็จแล้วหมาก็เยี่ยวแตกวิ่งหนีหัวตายแล้วก็ลงไปบัตรจัดในโรงแรมแล้วก็เขาก็นั่งหมาเขาก็นั่งไม่ถามว่าทำไมไม่ขอตรงขอโทษเขาเลยว่าเราชนหมาเนี่ยไม่พูดเขาก็ถามแล้วก็มีปัญหาที่ที่ก็ไปพูดแบบว่ายั่วยุเขาลักษณะแบบว่าจะเอาอะไรจะลุมอะไรจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ไกลๆเนี่ยเรามองอยู่นี่ก็เป็นจับห้ามกันเงี้ยจับดึงเยอะกันอย่างเงี้ยก็มาแล้วก็จนไอ้คุณแท็กซี่พูดยั่วยุเขาว่าลุมเลยทำร้ายเลยตายไปแล้วหัวหมองั้นน่ะลุงบอกว่าผมก็เห็นเขาดึงเสื้อผลักกันไปผลักกันมาแหละมันก็ไม่ได้น่วมอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วผลสุดท้ายก็คือคนขับแท็กซี่เป็นคนที่เรียกตำรวจมาช่วยนะคะตำรวจก็เลยเชิญทั้งคนขับแท็กซี่กับเจ้าของหมาเนี่ยไปเคลียร์กันที่โรงพักแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเมาใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าคนขับแท็กซี่ทับหมาเข้าไปกลางลำตัวพยายามตามหาหมาอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อ